ตั้งแต่องค์ได้ตรัสรู้แล้ว 2,000 กว่าปีประทีปดวงใหญ่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดับเลยสักทีจนป่านนี้ ส่วนประทีปนั้นดับเป็นอย่างไฟฟ้าก็ดับเป็นตะเกียงก็ดับเป็นดับแล้วก็มืดตื้อไม่เห็นอะไรทั้งหมดพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ดับศูนย์เป็นเดี๋ยวก็ตะวันตกเดี๋ยวก็ตะวันขึ้นเดี๋ยวก็เดือนเพ็งเดี๋ยวก็เดือนดับและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสว่างก็จริงแหละจะเห็นได้ก็เมื่อคนมีตาดีคือตาใสสว่างอยู่ยังค่อยมองเห็นได้ส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าส่องสว่างตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันสำหรับผู้ที่มีจิตใจที่เป็นที่จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าคนมีตาดีส่องสว่างให้เห็นทั่วหมดส่องสว่างตัวของเราก็เห็นคือเห็นรูปเห็นกายเห็นความเกิดความดับคนเราไม่ค่อยเห็นความเกิดความดับประทีปหรือประทิศไปจันทร์ส่องทักเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นความเกิดความดับอันนี้จะส่องเท่าไหร่ก็ส่องเกิดมาตั้ง40 50ปี60 70ปีมันก็ไม่เห็นคือคนที่ตาไม่ดีส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นชัดเลยทีเดียวความเกิดความดับความสิ้นความสูญไปแห่งสังขารร่างกายนั่นจึงว่าเป็นของดีวิเศษยิ่งกว่าดวงพระอาทิตย์พระจันทร์และได้กว่าแสงสว่างทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือมันไม่เท่าปัญญานั่นเองปัญญานั่นคือเรียกว่าแสงสว่างอย่างยิ่งแสงสว่างทั้งหลายทั้งปวงหมดสู้ปัญญาไม่ได้ส่องเข้าไปถึงภายในใจที่มันมืดมันหนามีกิเลสทับถมอยู่ภายในใจส่องเห็นหมดส่องจนกระทั่งทะลุโปร่งหมดนั่นแหละส่วนปัญญาส่องเข้าไปธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็คือปัญญาเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะพูดในหนึ่งเรียกว่ามีธรรมที่เปิดแล้วยังไม่ทันเปิดคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วธรรมทั้งหลายที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเรียกว่าธรรมเปิดแล้วเปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเบิกบานคลองใสธรรมนั้นเรียกว่าธรรมเปิดแล้วมากยิ่งกว่ามากเหลือที่จะคันธนาอันที่พระองค์ตรัสรู้อย่างพระองค์เสด็จไปในป่าไม้ตะเคียนหยิบใบตะเคียนขึ้นมาชูให้พวกภิกษุสงฆ์ทั้งหลายฟังว่าใบไม้ที่อยู่ในกำมือของเรากับอันที่ตกเรี่ยราดอยู่ตามทั้งหลายเหล่านั้นในป่าในเถื่อนอะไรจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายว่าตกเรี่ยราดอยู่ตามนั้นมากกว่าชั้นใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เทศน์ก็มีนิดเดียวเท่านั้นเท่าอยู่กำมือนี่แหละอันที่ไม่ได้เทศน์นั้นมากกว่านี้อีก
เหมือนกับใบไม้ใบตะเกียนมีทั่วป่าทั่วหลงตกเรียราดอยู่นั้นธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสรู้นั้นที่ตรัสรู้ที่มาเทศนาสั่งสอนที่เรียกว่าธรรมโมปฏิโปนะมีนิดเดียวส่องสว่างนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าธรรมะถึงมากมายหลวงหลายสักอะไรก็เอาเถอะสรุปได้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองไม่หนีจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4ทั้งนั้นขยายกว้างออกไปเล็กๆน้อยๆก็อริยสัจ4นี่แหละอย่างทุกข์เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วชาติชราปัญญาที่มรณะทุกข์โสกาปิเทวทุกขโทมนัสอุปายาสทุกข์ทั้งนั้นเหลือที่จะกันนานับทุกอย่างอาตมาเคยอธิบายฟังมาทุกกิริยาบทคนเราเกิดขึ้นมามีแต่ทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกเกิดขึ้นมาแล้วดับทุกดับไปอันนี้คำสอนของพระองค์เทศนาอย่างนี้แล้วคนยากนักที่จะรู้ยากนักที่จะเข้าใจนั่นแหละจึงว่าคนปัญญาไม่ดีคนตาไม่ดีถึงจะเทศนาทักสักเท่าไรก็ไม่รู้จะพูดสนะอะไรพูดสักเท่าไรก็ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เท่านี้ก็ไม่เข้าใจจึงว่าธรรมโมปฏิโปในที่นี้นั้นเทศนาสั่งสอนให้ฟังแต่คนตาดีเท่านั้นคนตาไม่ดีแล้วเทศนาแค่อะไรก็เทศถึงไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าธรรมะที่พระองค์เปิดแล้วที่พระองค์เปิดธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยยังลึกลับเข้าไปกว่านี้อีกมากมายพระองค์สิ้นพระชนก่อน45ปีสิ้นพระชนม์เสียเลยธรรมะนั้นยังฝังอยู่ในดินหมดนั่นรู้ว่าหมาเปียกมันก็ไอ้แก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันไอ้ของที่ธรรมชาติที่อยู่ในดินนั่นน่ะปกปิดลี้ลับอยู่ในนั่นน่ะไม่มีใครเห็นหรอกส่วนที่พระองค์เปิดเผยนั่นคือคล้ายๆกับพระองค์ขุดค้นค้นมาได้เฉพาะอันส่วนที่ออกมาใช้นั้นมันที่ยังอยู่ในดินลึกลับอยู่ตอนนั้นยังลึกลับอยู่มากเลยเดียว เรียกว่าธรรมยังไม่เปิดธรรมอันนั้นแท้ที่จริงนั่นธรรมโมปฏิโปในที่นี้นั่นธรรมอันลึกลับอันที่ไม่ได้เปิดก็เรียกว่าธรรมโมปฏิโปเหมือนกันธรรมที่พระองค์เปิดเผยมาแล้วก็เรียกว่าธรรมโมปฏิโปเหมือนกันธรรมเปรียบเหมือนกับประทีปที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นมีสายสว่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถึงไม่เปิดก็สายสว่างคือแสดงที่ให้เห็นทุกสิ่งทุกประการว่าสิ่งนี้ดีสิ่งที่ชั่วสิ่งที่สิ่งนี้ชั่วที่ชัดเจนทุกสิ่งประการอย่างว่าทุกสิ่งทุกประการเป็นธรรมะทั้งหมดต้นไม้ภูเขาต้นไม้ต้นหญ้าไม่ใช่ของมีวิญญาณเนี่ยต้นไม้ต้นหญ้าเป็นธรรมนั้นถ้าสัตว์ถ้าเป็นของมีวิญญาณถ้าทั้งปวงหมดตั้งแต่มดดำมดแดงขึ้นมาก็เป็นธรรมทั้งนั้นธรรมคืออะไรคือสภาพเป็นจริงอันนั้นแหละเป็นธรรมแล้วนะสภาพเป็นจริงอะไรต้องเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าธรรมแล้วนะแสดงชัดในตัวเลย
ถึงไม่ถึงพระองค์ไม่เทศนามันก็เป็นธรรมอยู่แล้วแสดงชัดในตัวอยู่แล้วที่พระองค์มาแสดงให้ฟังนั้นคือแสดงชี้แจงออกไปโดยลำดับอย่างว่าทุกสมุทัยนิโรธมาทั้งสี่เนี่ยทุกอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในมนุษย์นั่นแหละอยู่ในคนนั่นแหละทั้งคนไม่มีจะมีทุกข์ไงสมุทัยก็ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดจากมนุษย์จากคนนั่นแหละนิโรธกับความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์มรรคทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์คำนั้นมีคนไม่มีอริยสัจ4แต่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมไม่ของไม่อยู่งั้นตามเดิมนั่นแหละจึงว่าธรรมโมปฏิโปนั่นน่ะสภาวธรรมเนี่ยว่าธรรมไม่ของมีอยู่แต่ให้แต่ใดมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลคือเอาธรรมนั้นมาไอ้คือรู้ธรรมนั่นเองธรรมที่พระองค์รู้นั้นเรียกว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันนั้น ไม่ได้หมายจากอื่นไกลของมีอยู่ทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่แล้วสมุทัยก็มีอยู่แล้วนิโรธมรรคก็มีอยู่แล้วแต่คนไม่เห็นพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงค่อยเอามาแสดงชี้แจงให้คนฟังมนุษย์ทั้งปวงฟังยังค่อยรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าการรู้ตามเห็นตามตามพระองค์นั่นน่ะเรียกว่าศาสนาพระโคดมคือศาสนาพระพุทธเจ้าคือคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองแท้ที่จริงมันมีอยู่คำสอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่รู้เหมือนกับทรัพย์ในดินสินในน้ำตั้งแต่ไหนแต่ใดมาเพชรนินจินดาหลายหมื่นหลายล้านปีมาแล้วมีอยู่งั้นแต่คนใดไปขุดพบเข้ามาเป็นเจ้าของเรียกว่าสมบัติของคนนั้นธรรมะก็เหมือนกันเป็นของมีแต่เดิมพระองค์ไปค้นคว้าถึง6ปีถึงว่านั่นเองที่พระเดชพบได้เจอธรรมะอันนั้นขึ้นมาอย่างว่าสอนพวกเราเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเคารพใครน้อเราเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้ไม่มีที่เคารพธรรมดาคนไม่มีที่เคารพต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องมีสิ่งที่เคารพที่เกิดขึ้นมาแล้วไปอยู่เป็นสุข พระพุทธเจ้ายังพิจารณาไปมาไม่มีสิ่งใดนอกจากธรรมะคำสอนนี่นอกจากธรรมะที่พระองค์รู้นั้นพระองค์เคารพพระสัจธรรมในพระองค์เคารพพระสัจธรรมถ้าหากพวกเราแหละคราวนี้เราเคารพอะไรแล้วคราวนี้นั้นสิ่งใดที่เรารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นประจักษ์ขึ้นมาในใจอันนั้นเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราควรเคารพธรรมนั้นเราควรนับถือธรรมนั้นเราควรยึดมั่นธรรมนั้นไว้ตลอดชีวิตเลยชีวิตของเราเป็นของมีค่าถ้าทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่รู้เดี๋ยวประดาแล้วก็ทิ้งเสียอันนั้นธรรมไม่รักเราเราไม่รักธรรมธรรมเลยไม่อยู่กับเราไม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้สูงสุดยิ่งกว่ามนุษย์สาวโลกของปวงพระองค์ยังหาที่แสวงหาที่เคารพหาที่ไหนไม่มีที่ไหนแล้วมีแต่พระธรรมเท่านั้นจึงเคารพพระธรรมถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมอันนี้อยู่ในธรรมอันนี้ไม่มีในโลกเลยแล้วของมีอยู่แล้วมนุษย์ของเราก็หาที่พึ่งไม่ได้และหาธรรมะอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
อาตมาพูดเคยพูดว่าธรรมเป็นของเก่าของเรานี่แหละของเก่าแต่ไหนจะได้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราเกิดขึ้นมานี่อาตมาพูดง่ายๆเดียวว่าเราเกิดขึ้นมานั้น ได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าชิ้นห้าชิ้นแปดธรรมบทสิบแต่ไหนแต่ไหนว่าปู่ย่าตาทวดก็เคยฟังแต่อันนี้แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้ไม่เคยนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธไม่เห็นจืดสักทีไม่เห็นจืดจางให้ฟังได้เท่าใดยิ่งทราบซึ้งยิ่งลึกซึ้งเข้าไปละเอียดเข้าไปทำสอแสดงสอนเขาให้เห็นแจ้งจริงเข้าไปเท่าไรยิ่งทราบซึ้งละเอียดละออเข้าไปนั่นเลยเรียกว่าธรรมของเก่าไม่ได้มาจากอื่นไกลหรอกนอกจากนั้นอีกคนเก่าอีกเป็นคนฟังคนผู้เก่านั่นแหละไปฟังไหนกับคนผู้เก่าเนี่ยไปอยู่กรุงเทพกับคนผู้เก่ามาอยู่หัวเมืองมานอกน้องคายจังหวัดน้องคายไปกับคนผู้เก่าเนี่ยฟังหูกับหูของเก่าตากับตาของเก่าจมูกลิ้นกายกับของเก่าเนี่ยไม่ใช่เอามาแต่อื่นไกลคนทั้งหลายไปหาโน่นนอกจากตัวของเราเลยไม่เจอถามสักทีไปหาสิ่งอื่นเพราะนาก็ไปหาสิ่งที่มันไม่มีของไหนของไม่มีคนเพราะนาไม่เป็นทั้งเทศไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะนาไม่เป็นนะไปหาของไปนอกไม่เป็นหรอกหาของเก่ามันที่มันยังไม่เป็นธรรมะเป็นของมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้พระองค์ก็มาหาของเก่าเนี่ยเมื่อเห็นของเก่าแล้วมันเข้ามาในตัวแล้วค่ะนี่ธรรมะเรื่องของไม่เสื่อมสูญชักทีจะไหนได้มาอันนี้อธิบายฟังเอาเพียงแค่นี นั่งกรรมฐานหาธรรมะของเก่าป่ะนี่ไม่ต้องเอาที่อื่นเอาธรรมะของเก่านั่นแหละของที่มีอยู่แต่เดิมคือพิจารณาที่กายของเราเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรก็พิจารณากายเนี่ยฉะนั้นเพราะกายนี่เป็นที่ตั้งของกองทุกข์เพราะกายนี่เป็นที่ตั้งของอุปทานกายนี้ตั้งหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันวางถอนอุปทานได้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์มีกายเดียวยังค่อยเป็นทุกข์มีกายเป็นผู้ยึดถือกายเนี่ยยังค่อยเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าของเก่าพิจารณาซ้ำๆเราสร้างไปแล้วสักทีตั้งแต่เกิดจนวันตายพิจารณาไม่จบไม่สิ้นสักทีการเห็นของเก่ามันเป็นของไม่จืดไม่ของไม่จืดจางสักทีชัดเจนลงไปตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงยิ่งภาพซึ่งในใจวันที่จะเห็นตามเป็นจริงจิตต้องเป็นต้องนิ่งเป็นหนึ่งซะก่อนถ้าจิตไม่นิ่งไม่เป็นไม่เห็นไม่คิดไม่นิ่งเป็นหนึ่งแล้วไม่เห็นตามไม่คิดธรรมดาจิตมันมีอาการจะเรียกว่าจิตมันนิ่งไม่ได้จิตที่ไม่นิ่งนั่นแหละคิดส่งสายปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างไปปรุงแต่งไปตามอาการภายนอกแต่ว่าถ้าหากผู้มีเงียบคายภายในปรุงแต่งไป
พิจารณาไปตามเรื่องตามราวแต่ว่ามันจิตมันตั้งมั่นอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวมันก็มีเวลารวมได้เหมือนกันถ้าจิตคิดนึกสงสัยแสดงอาการต่างๆไปภายนอกไม่มีหลักมันก็รวมไม่ได้ก็เตลิดเปิดเปิงไปภายนอกหมดเลยจิตมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมดาพุทธศาสนาสอนต้องสอนเข้ามาถึงจิตจิตนี่แหละเป็นใหญ่จิตนี่แหละเป็นประธานสอนเข้ามาถึงจิตและจริงทั้งหลายนั้นความมดที่วุ่นวายสงสัยกันนั้นนะมันออกไปจากจิตอันเดียวขั้นสอนให้มันออกไปจากจิตอันเดียวเท่านั้นนะถ้าพุทธศาสนาสอนนะสอนทั้งจิตมันออกไปจากจิตแล้วก็รวมเข้ามาถึงจิตอันเดียวนั่นทำไมมีคิดนึกเลยรวมเป็นใจแล้วครับจิตเลยกลายเป็นใจทั้งรวมเข้ามาแล้วกลายเป็นใจนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นเลยรวมเป็นใจอันนี้อยากจะให้คิดก็ได้ข้างหลังนั้นท่านดวงไม่จ่ายเลยจะให้คิดก็ได้ไม่ให้คิดก็ได้คิดก็อยู่ในขอบเขตเดี๋ยวเข้ามารวมอีกไม่คิดปรุงแต่งอะไรต่างๆคิดไม่ปรุงแต่งหรือสารพัดทุกอย่างมันออกไปจากใจรู้จักว่าออกไปจากใจเมื่อคิดไปมันเลยหมดเรื่องก็กลับเข้ามาเป็นใจอีกคิดกับใจมันคนละอันครับใช้การคนละอย่างกันจิตเป็นผู้คิดใจไม่คิดไม่นึกมีความรู้สึกเฉยคือจิตนั่นแหละเมื่อสติควบคุมให้อยู่ในขอบเขตเมื่อคุมให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันก็รวมมันเป็นใจรวมมันเป็นหนึ่งรวมมันเป็นใจจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้แต่แท้ที่จริงท่านก็พูดหรอกว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นพูดเหมือนกันแหละ คนเราที่ไม่มีจิตไม่มีจิตในใจไม่มีหรอกคนในโลกมันต้องมีทุกคนนั่นแหละแต่ว่าไม่เห็นจิตในใจของตนนั่นเองมันลำบากตัวนี้ไม่สามารถคิดนึกไปไหนไม่มีสถานีจอดที่ไหนนั่นแหละมันจะค่อยยุ่งท่านมีจิตมีใจเห็นจิตในใจแล้วมันก็ค่อยสงบลงไปในผลที่สุดก็สงบนิ่งลงเป็นใจอันเดียวกันเป็นใจอันเดียวเอกคตาลมเรียกว่าใจอัปปนาสมาธิเรียกว่าใจเอกคตาลมยังไม่ทันเป็นใจแท้อัปปนาสมาธิได้ก่อนถึงค่อยเป็นใจแท้ท่านแยกหลายอย่างหลายเรื่องท่านพูดเป็นอาการอาการไปแต่พูดเรื่องใจเดียวนั่นแหละเหตุนั้นจึงให้พิจารณาตรงนี้แหละตรงกายของเราเนี่ยพิจารณาตรงจิตของเรานี่แหละกายก็จิตเท่านี้แหละไม่มีอื่นใครให้พิจารณาอะไรกับพิจารณาไปเถอะพุทธศาสนานี่ให้รักษาจิตกับใจเท่านั้นนะให้รักษาจิตกับกายเท่านั้นนะ มันทำชั่วมันคิดชั่วก็เห็นมันทำดีคิดดีก็เห็นคิดหยาบคิดละเอียดอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็รวมลงไปได้เอาง่ายๆแค่นี้แหละนะทำสมาธิกันครับ